สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำนะครับวิธีการลบคำสั่งซื้อนะครับหลังจากที่เราเข้าระบบนานาเซ็นเตอร์นะครับเราเข้าไปเลือกซื้อสินค้าหลายคนเลือกซื้อผิดนะครับแนบสลิปไม่ได้นะครับแล้วก็มียอดสั่งซื้อค้างนะครับใส่ในตะกร้าครับผมยกตัวอย่างนะครับเราจะสั่งอะไรนะครับสบู่ตัวนี้นะครับ200บาทกดใส่ตะกร้านะครับโอเครายการจะอยู่ตะกร้าเห็นไหมครับตะกร้านะครับแล้วส่งอีกนะซื้ออะไรอีกนะครับกระชายขาวนะใส่ตะกร้าครับกดตกลงนะเห็นไหมครับตะกร้าเรามี2รายการนะมี2รายการแต่เราจะเอาแค่รายการเดียวใช่ไหมครับแล้วเราสั่งผิดอย่างเงี้ยครับเราจะลบรายการออกยังไงนะครับวิธีการลบก็ไม่ยากครับเรากดเข้าไปนะกดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นนะข้างบนเนี่ยคือเพิ่มที่อยู่นะครับอย่าลืมนะครับเพิ่มที่อยู่ส่งสินค้านะครับจัดส่งสินค้านี่คือกดเข้าไปเพิ่มที่อยู่จัดส่งสินค้าแก้ไขนะครับแล้วนี่เมื่อเราเห็นรายการสั่งซื้อนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ก่อนจะกดเราเข้าไปดูนะครับว่าเราจะเอาตัวไหนถ้าเราอยากลบออกเราก็แค่กดลบครับกดคำว่าลบนะครับตัวนี้มี2ใช่ไหมครับ2รายการนะครับเรากดลบเลยครับกดลบเห็นไหมครับก็ลบกดโอเคหายไปแล้ว1นะครับกดลบอีกเนี่ยกดโอเคหายไปแล้วครับหายได้ยังนะ0ครับ0เห็นไหมครับเป็น0แล้วเห็นไหมครับเขาไปสั่งไหมสั่งผิดไงครับเราสั่งผิดสั่งซื้อสินค้านะครับรูปกระเป๋าสีดำๆนี่ครับเอาสบู่น้ำผึ้งเนี่ยกดสบู่น้ำผึ้งครับตกลงเนี่ยกดเล่นได้เลยเห็นไหมครับเพราะว่าเรายังไม่จ่ายเงินนะครับเรายังไม่จ่ายเงินเพราะเนี่ยเห็นรายการเดียวนะครับรายการเดียววิธีการสั่งซื้อที่แท้จริงเนี่ยคือเมื่อเห็นรายการเดียวแล้วเนี่ยกดเข้าไปสั่งซื้ออันดับแรกกดแก้ไขนะครับแก้ไขที่อยู่ก่อนนะครับจัดส่งสินค้าก่อนนะครับเป็นที่อยู่แล้วก็ไปโอนเงินกดโอนเงินตรงนี้นะครับกดยืนยันนะครับการชำระเงินนะครับชำระเงินก็จะพาเราไปสแกน QR code นะครับง่ายที่สุดคือสแกน QR code นะครับแล้วก็แนบสลิปลงวันที่กับลงวันเวลาที่โอนนะครับถูกต้องแค่นั้นครับแอดมินก็จะตรวจสอบเร็วมากถ้าโอนผ่านการสแกนครับผ่านการสแกนถ้าเราไม่เอานะครับหรือมีออเดอร์ซ้ำนะครับในรายการนี้เราก็กดลบออกครับกดลบออกเท่านี้เองครับนี่คือวิธีการลบออเดอร์ที่ค้างอยู่ในตะกร้านะครับลองไปฝึกทำดูครับภาพในการโอนสลิปนะครับควรเป็นภาพที่นะถูกบีบให้เหลือความจุความละเอียดต่ำนะครับให้เราเข้าไปโหลดภาพสลิปนะครับหรือภาพสลิปเนี่ยไปไว้ที่ไลน์นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งในไลน์ครับไปดาวน์โหลดในไลน์แล้วเอาภาพที่เราดาวน์โหลดในไลน์นะครับมาแนบสลิปนะครับมันถึงจะผ่านนะครับถ้าเราเอาภาพที่ทางระบบแบงกิ้งธนาคารน่ะมาแนบเลยเนี่ยมันจะไม่ผ่านภาพจะไม่ถูกอัปโหลดนะหลายคนทำไม่ได้ภาพจะไม่ถูกอัปโหลดให้เราเอาภาพที่เราโอนเงินหรือสแกน QR code เข้าบริษัทนานาเซ็นเตอร์เนี่ยไปส่งไว้ในไลน์ก่อนครับในไลน์ญาติพี่น้องไลน์เราเองก่อนแล้วไปบันทึกในไลน์อีกครั้งนึงแล้วเอาภาพที่เราบันทึกในไลน์มาแนบสลิปครับมันถึงจะผ่านนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับนั่นคือเคล็ดลับฝากบอกต่อกันไปด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ